เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับ4ตอนที่ผ่านมาที่เราได้เสนอต้นไม้ที่เป็นทางเลือกในการช่วยฟอกอากาศและลดสารพิษภายในห้องพร้อมกับทำให้ห้องมีความสดชื่นได้อีกครั้งวันนี้ต้นไม้ที่เราจะแนะนำก็คือพลูด่างต้นไม้ยอดนิยมของคนไทยที่เราสามารถพบได้ตามที่ต่างๆอย่างชินตาไม่ว่าจะเป็นในห้องครัวห้องน้ำหรือแม้กระทั่งในอาคารสำนักงานต่างๆพลูด่างสามารถดูดสารพิษที่เกิดจากการใช้งานของเครื่องถ่ายเอกสารหรือเครื่องพิมพ์เขียวที่อยู่ภายในห้องของอาคารสำนักงานและสามารถดูดสารจำพวกแอมโมเนียที่มักจะมีอยู่มากในห้องน้ำได้ดีอีกด้วยพลูด่างจัดเป็นไม้ดอกไม้ประดับประเภทไม้เรื้อยที่สามารถเติบโตในทุกสภาพแวดล้อมได้ดีโดยสามารถปลูกได้ทั้งในสวนบนกระถางหรือแม้กระทั่งในแจกันนอกจากนั้นพลูด่างยังมีความสามารถในการคายความชื้นออกมาในอากาศทำให้สภาพอากาศภายในห้องไม่แห้งจนเกินไปอีกด้วยต้นพลูด่างมีหลากหลายชื่อเรียกในภาษาอังกฤษอาทิเช่นซึ่งพลูด่างเคยเป็นพืชพันธุ์ท้องถิ่นในเกาะโมโอเลอาในประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกแต่ปัจจุบันพลูด่างก็แพร่กระจายและเติบโตไปทั่วในกลุ่มประเทศเขตร้อนพลูด่างเป็นพืชที่ปลูกง่ายแค่ปักชำในน้ำก็สามารถเจริญเติบโตได้รวดเร็วแต่ก็เป็นพืชที่ต้องการน้ำมากด้วยเช่นกันขณะเดียวกันก็สามารถอยู่ได้กับที่ที่มีแสงและน้ำน้อยเช่นกันตามศาสตร์ไม้มงคลของไทยนั้นนิยมปลูกพลูด่างเพื่อเป็นสิริมงคลเสริมสร้างบารมีรวมไปถึงช่วยคุ้มครองให้คนในบ้านอยู่เย็นเป็นสุขต้นพลูด่างที่ได้รับความนิยมปลูกในบ้านเรามีอยู่3ชนิดได้แก่ 1. พลูด่างยักษ์นิยมปลูกในแปลงสวนหรือปลูกอิงต้นไม้ใหญ่เนื่องจากมีลำต้นที่ยาวมากต่อมาก็คือพลูด่างราชินีหินอ่อนนิยมปลูกเป็นไม้ประดับในแจกันหรือในกระถางและสุดท้ายก็คือพลูด่างราชินีสีทองเป็นพันธุ์ไม้ที่มีลำต้นเล็กที่สุดแต่ก็มีขนาดใกล้เคียงกับพันธุ์ราชินีหินอ่อนหวังว่าวันนี้ทุกคนคงได้รู้จักกับต้นพลูด่างต้นไม้ที่แสนธรรมดาในอีกแง่มุมหนึ่งเพิ่มขึ้นนะครับถ้าชอบก็ฝากกด Subscribe และกดไลค์ให้ด้วยนะครับส่วนตอนหน้าเราจะพาไปรู้จักกับต้นอะไรฝากติดตามด้วยนะครับ